สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรู้เงินรู้ลงทุนนะคะวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะผ่าน Facebook Live ของสถานีไทย PBS นะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานก.ล.ต.ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับปามี่ศรีนิดาเพชรวีรกุลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องเงินทองเรื่องลงทุนนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ใกล้ตัวจริงๆค่ะอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงแต่ว่าจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นนะคะวันศุกร์เวลาดีๆ 4:00 น.แบบนี้นะคะเราพบกันกับหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการลงทุนอย่างเดียวนะคะเรื่องเงินทองนะคะบริหารจัดการยังไงให้อยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยแล้วมันต่อยอดยั่งยืนงอกเงยไปได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้นะคะการจะเอาเงินนะคะไปฝากเงินอยู่ในธนาคารก็รู้สึกว่าโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยน้อยจังเลยนะคะจะเอาเงินไปฝากในสิ่งไหนดีนะคะจะออมเงินอย่างไรดีหรือว่าจะทำให้มันต่อยอดงอกเงยอย่างไรนะคะมีทางเลือกอะไรอีกบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหลากหลายทางเลือกเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้มีของที่ระลึกนะคะเป็นตอนแรกด้วยที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะจากสำนักงานก.ล.ต.สุดพิเศษเลยนะคะวันนี้เรามีถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะวันนี้เรามีเจลแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็มีแมสค่ะหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแจกคุณผู้ชมไปเลยนะคะก็ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะขอความคิดเห็นส่งผ่านกันเข้ามาได้ถ้าไหนที่รับชมอยู่ทางหน้าจอของ Facebook Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยกันได้ร่วมถามคำถามได้เลยนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันลงทุนอะไรในยุคดอกเบี้ยต่ำนะคะอยากได้ประเด็นนี้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะว่าเอ๊ะเงินฝากตอนนี้ก็ฝากธนาคารดีหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บเป็นเงินสดดีหรือว่าจะลงทุนในผลิตภัณฑ์สินทรัพย์อื่นๆดีลงทุนยังไงกันหรือเก็บเงินทางไหนกันบ้างนะคะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะร่วมลุ้นรับไปเลยนะคะถุงผ้าที่เห็นหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็จะคัดเลือกนะคะคุณผู้ชมที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันรับไปเลยค่ะถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะแล้วก็มีเรื่องของเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยวันนี้จากกันจากสำนักงานก.ล.ต.ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะคะจะมาฉายภาพให้ฟังนะคะว่าในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำทำยังไงให้เงินพอใช้ค่ะเป็นคำถามคลาสสิกยอดฮิตได้ยินแล้วก็รับฟังกันเข้ามาตลอดนะคะวันนี้มาแก้ปัญหาให้ตรงจุดกันเลยดีกว่าค่ะได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของคุณวิวันธาราหิรัญโชตินะคะอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะคุณวิวันให้เกียรติมาตอนแรกเลยรู้เงินรู้ลงทุนวันนี้เป็นคำถามคลาสสิกจริงๆค่ะว่าดอกเบี้ยต่ำทำยังไงให้เงินพอใช้แต่ก่อนอื่นจะไปสู่จุดนั้นนะคะคือมีคำถามกันเข้ามาบอกว่าเงินฝากเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยก็น้อยเหลือเกินนะคะจะมีทางเลือกในการลงทุนอย่างไรได้บ้างจะต้องทำยังไงดีคะค่ะจริงๆแล้วที่มีคล้ายๆเงินฝากเนี่ยก็มีมากมายนะคะ อย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ค่ะลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายเงินฝากตรงที่ว่าให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะแต่นี้มีหลายอย่างตราสารหนี้มีคือพันธบัตรนะคะซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจก็เป็นตราสารหนี้อย่างนึงนะคะหุ้นกู้นะคะก็คือบริษัทเอกชนที่ออกหุ้นกู้มาก็เป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีกองทุนรวมตลาดเงินนะคะกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆถ้าเป็นระยะสั้นเราก็เรียกว่ากองทุนรวมตลาดเงินตราสารทุกอันในนั้นก็จะอายุไม่เกิน1ปีนะคะก็เรียกว่าสั้นหน่อยกับกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วๆไปตราสารนั้นก็จะปนกันนะคะว่าอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างนะคะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงก็เป็นกองทุนรวมแบบประเภทเทอมฟันก็คือว่าเป็นกองทุนที่กำหนดระยะเวลาเช่นบอกว่าเหมือนกับฝากประจำนะคะคล้ายๆอย่างนั้นคือกำหนดช่วงว่า3เดือน6เดือนหรือปีนึงนะคะแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็จะเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ต่างๆนะคะที่มีกำหนดไม่เกินกำหนดของกองทุนเมื่อครบเวลาปุ๊บก็จะขายคืนตราสารเหล่านั้นแล้วเอาเงินคืนให้กับผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะซึ่งกองทุนอาจจะจ่ายออกมาพร้อมกับตัวเงินต้นที่จะคืนให้ในตอนท้ายอะค่ะค่ะจริงๆอันนี้คนถามเยอะมากเพราะว่าสับสนนะคะเรื่องของเทอมฟันเนี่ยก็มีคนที่สับสนด้วยหุ้นกู้เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะได้ไปโฟกัสกันด้วยเทอมฟันเขาบอกว่าคล้ายๆเงินฝากประจำเหมือนกันแต่ก็มีจุดต่างด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแตกต่างค่ะจะแตกต่างเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นเงินฝากเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็คือคนละ1ล้านบาทต่อธนาคารนะคะต่อคนแต่ว่าการลงทุนในเทอมฟันขึ้นอยู่กับว่าไปลงทุนในอะไรถ้าเป็นเทอมฟันที่ลงพันธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงก็จะคล้ายกับเราลงพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงถ้าเป็นเทอมฟันที่ลงในหุ้นกู้ความเสี่ยงก็คล้ายกับเราลงหุ้นกู้โดยตรงนะคะ
แสดงว่าเทอมฟันไม่จำเป็นต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งก็คือมีหลากหลายสินทรัพย์ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วทางกลต.กำหนดให้มีความหลากหลายในการลงทุนด้วยเช่นกันนะคะค่ะทีนี้พอพูดถึงตราสารหนี้นะคะบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าถึงเลยตราสารหนี้นี่หมายถึงหุ้นกู้เอกชนด้วยหมายถึงพันธบัตรรัฐบาลด้วยเหมือนกันพอเราพูดถึงหุ้นกู้เนี่ยนะคะมันจะมีคำว่าหุ้นกู้ปล่อยกู้นะคะหรือหุ้นอย่างเดียว3อย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะวันนี้ขอความเข้าใจแบบโหชัดๆไปเลยนะคะต่างกันยังไงค่ะดิฉันอยากจะให้ลองนึกภาพนะคะอยากให้ดูสไลด์อันแรกก็คือว่าภาพดูว่าบริษัทหนึ่งนะคะถ้าจะมีสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็สินทรัพย์นั้นจะมาจากไหนก็ต้องใช้เงินเข้ามาลงทุนนะคะเช่นมาซื้อเครื่องจักรทำโรงงานทำที่ดินส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของทุนส่วนของเจ้าของนะคะตรงขวามือด้านล่างนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการกู้ยืมมาเราก็เรียกว่าหนี้สินนะคะทั้งสองฝากคือสินทรัพย์กับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องเท่ากันเสมออันนี้เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะทีนี้เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดบริษัทเป็นอะไรไปตามกฎหมายบอกว่าคือล้มละลายไปนะคะสินทรัพย์ให้ขายสินทรัพย์ทางด้านซ้ายมือนะคะขายเสร็จแล้วนำเงินมาจ่ายทางด้านขวามือเรียงลำดับจากบนลงล่างก็แปลว่าขายสินทรัพย์เสร็จก็ต้องจ่ายเจ้าหนี้ก่อนแล้วถึงที่เหลือจึงมาถึงผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของยกตัวอย่างถ้า101นะคะสินทรัพย์100มีหนี้อยู่60นะคะแล้วก็มีส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่40ถ้าบริษัทเป็นอะไรไปสินทรัพย์101รีบขายก็อาจจะไม่ได้101ถูกไหมคะถ้าเหลือ80เนี่ยค่ะก็จ่ายคืนหนี้สิน60ก็จะเหลือแค่20ที่จะมาคืนเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นซึ่งลงทุนไป40แต่ได้คืนแค่20ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงสูงกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นทีนี้หนี้ก็มีหลายอย่างหนี้ข้างบนให้จ่ายก่อนหนี้ข้างล่างเช่นหนี้ด้อยสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินทรัพย์ขายไปได้น้อยเช่นจาก100เนี่ยขายไม่ได้ขายได้แค่40หนี้มีตั้ง60ก็จะเหลือไม่ถึงข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะใช่ค่ะแล้วก็หุ้นกับหุ้นกู้ก็ไม่เหมือนกันด้วยจริงๆนะคะไม่เหมือนเอาง่ายๆหุ้นกู้เนี่ยก็ตราสารหนี้นะคะหุ้นก็คือตราสารทุนอันนี้บางท่านก็อาจจะยังสับสนอยู่ตราสารทุนครอบคลุมถึงอะไรบ้างค่ะตราสารทุนก็จะมีหุ้นนะคะแล้วก็จะมีวอร์เรนต์นะคะมีต่างๆที่จะเป็นสิทธิ์ในการที่จะซื้อหุ้นต่างๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของตราสารทุนหรือเป็นอนุพันธ์ของตราสารทุนซึ่งจะไปอีกยาวเลยใช่เยอะนะคะส่วนของหนี้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากเน้นในเรื่องของหุ้นกู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเป็นประเด็นเยอะมากเลยบอกว่าถ้านอกเหนือจากเงินฝากแล้วอะไรก็ตามที่เป็นทางเลือกนะคะที่จะทำให้เรา search for yield เรา hunt for yield เราอยากได้อัตราผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นมาหน่อยมากกว่าเงินฝากอันนี้เรามองไปที่หุ้นกู้ก่อนอย่างแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคความเสี่ยงมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากถึงหุ้นนะคะความน่าสนใจของหุ้นกู้เป็นยังไงถ้าเกิดว่าบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะอันนี้คือกำลังพูดถึงตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้แล้วนะคะจะต้องทำยังไงค่ะอยากลงทุนในหุ้นกู้ก็จะต้องดูข้อมูลต่างๆศึกษาข้อมูลนะคะต้องเรียนว่าข้อดีของการลงทุนในหุ้นกู้ก็คือว่ามันจะแตกต่างจากการให้กู้ยืมทั่วไปสมมติว่าพี่อยากให้คุณปามกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยพี่ต้องหาข้อมูลเองใช่ไหมต้องรู้จักกันก่อนแต่ว่าทางกลต.ก็กำหนดไว้ว่าใครก็ตามที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับคนอื่นๆเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลก่อนว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรอย่างไรนะคะและมีสถานะการเงินอย่างไรเพื่อให้คนที่จะให้กู้กับบริษัทนั้นน่ะได้ศึกษาดูว่าแล้วเขาจะมีโอกาสจ่ายคืน เงินให้เราได้อย่างไรนะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะก็อยากให้ดูถัดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนในหุ้นกู้อะค่ะเราจะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนที่เมื่อกี้ที่ในสไลด์นะคะผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารว่าเราให้กู้กับบริษัทนั้นนะคะตัวอย่างตราสารหนี้ในประเทศไทยก็มีหลายอย่างที่หลักๆ ก็คืออันแรกคือพันธบัตรหรือบอนเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยสงวนคำว่าพันธบัตรไว้ใช้เฉพาะที่รัฐบาลออกหรือรัฐวิสาหกิจออกเท่านั้นในต่างประเทศก็อาจจะใช้ corporate bond ซึ่งคือหุ้นกู้เอกชนด้วยแต่ว่าเราห้ามใช้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพันธบัตรปุ๊บก็
นึกว่าเป็นภาครัฐค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกได้นะคะทีนี้ถ้าพันธบัตรอายุสั้นเราเรียกว่าตั๋วเงินคลังชื่อมันก็แปลกอีกหรือเพราะถ้าเคยได้ยินภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า treasury bills เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตั๋วเงินคลังค่ะในทางการเงินเนี่ยอะไรที่ไม่ถึงปีเราเรียกว่าระยะสั้นเพราะฉะนั้นตัวเงินคลังก็แน่นอนเป็นตราสารระยะสั้นอายุจะไม่เกิน1ปีนะคะในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะ9เดือนจะออก9เดือนเป็นหลักที่ขายดีมากคือ270วันไม่เกิน270วันนะคะและอย่างที่3นะคะที่เราจะพูดถึงวันนี้คือหุ้นกู้เราใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับหุ้นกู้ในเมืองไทยเนี่ยเราเรียกว่า debenture ซึ่งจะใช้แตกต่างนะคะเวลาใช้ศัพท์พวกนี้จะแตกต่างจากประเทศแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันในต่างประเทศเขาใช้คำว่า debenture เนี่ยกับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันแต่เมืองไทยเนี่ยหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหุ้นกู้ของไทยนี่คือมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ debenture ใช่ค่ะเป็น debenture หมดเลยพอเห็น debenture ปุ๊บก็ทราบเลยว่าออกโดยบริษัทเอกชนนะคะค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงหุ้นกู้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้แน่ใจว่าเราเหมาะหรือเปล่านะคะในการที่เราจะลงทุนผ่านหุ้นกู้เนี่ยทราบได้ยังไงดีว่าตัวเองเหมาะหรือเปล่าต้องถามอะไรตัวเองดีว่าทำยังไงจะเหมาะนะคะค่ะจริงๆแล้วอยากลงทุนหุ้นกู้ก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะอันแรกคือต้องถามตัวเองว่าอยากจะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะถ้าอยากได้ผลตอบแทนรูปของดอกเบี้ยแล้วก็คิดว่าอยากได้สูงกว่าที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนิดหน่อยค่ะก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงมากๆเลยก็คงไม่ใช่เพราะว่าหุ้นกู้ก็เป็นตราสารอย่างหนึ่งนะคะในเมื่อผู้ลงทุนมีสิทธิ์จะได้เงินคืนก่อนเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการดอกเบี้ยที่จะกำหนดไว้ให้คงที่อะค่ะว่าได้เท่านี้เท่านั้นนะคะอ๋อโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเราดูก่อนดีกว่าเนาะว่าเราควรต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะลงทุนในหุ้นกู้จริงๆทุกอย่างนะคะคนบอกว่าเวลาคนจะอยากมาลงทุนนะไม่ค่อยได้ศึกษาหาข้อมูลเรื่องลงทุนเชื่อไหมคะคืออ่านจากไลน์แล้วแบบโอ้โหเนี่ยเห็นเขาบอกมาว่าแบบนี้เราต้องรีบไปซื้ออย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมเวลาเราซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซื้อมือถือซื้อโทรทัศน์เรายังต้องศึกษาหาข้อมูลเลยว่ารุ่นไหนดีไม่ต่างกันนะคะคือเวลาเราจะอยากลงทุนในสินทรัพย์อะไรสักอย่างเราก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันอันนี้เป็นหลักคิดหนึ่งเลยแต่ค่ะทีนี้ถ้าอยากลงทุนในหุ้นกู้มันเริ่มศึกษาได้ยังไงจะต้องทราบอะไรบ้างค่ะอันแรกเลยศึกษาดูก่อนว่าใครเป็นผู้ออกเพราะผู้ออกคือผู้ที่จะกู้เงินจากเราะนะคะเขาทำธุรกิจอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะคะฐานะการเงินเป็นอย่างไรแล้วมีโอกาสใช้คืนเงินกู้หรือไม่คือธุรกิจเขามีโอกาสที่จะล้มละลายไปไหมมีโอกาสเป็นอะไรไหมหรือมีโอกาสจะรุ่งเรืองไหมอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องอยากลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสรุ่งเรืองใช่ไหมเพราะจะได้มีเงินมาจ่ายคืนเราเราเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็เหมือนกับพิจารณาว่าจะให้เขากู้หรือเปล่านี่นะคะนะคะอันที่สองค่ะประเภทของหุ้นกู้นะคะประเภทของหุ้นกู้มีหลายอย่างเลยเช่นหุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกันนะคะบางบริษัทออกหุ้นกู้มาเนี่ยก็จะมีบริษัทตัวเองไม่แข็งแรงก็จะมีบริษัทแม่มาค้ำประกันให้อย่างนี้ก็ถือว่ามีประกันเหมือนกันนะคะเช่น leasing บางแห่งที่เป็นขายเป็นรถยนต์ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็มีบริษัทแม่มาค้ำให้เหมือนกันหรือบางทีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะออกหุ้นกู้ก็เอาที่ดินในสต็อกของตัวเองค้ำประกันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นกู้มีประกันนะคะอันที่2การจ่ายดอกเบี้ยค่ะจ่ายเป็นอย่างไรคือมันมีอยู่3อย่างโดยหลักการทั่วไปอันแรกเลยก็คือว่าจะจ่ายเป็นหุ้นกู้ทั่วไปคือจ่ายดอกเบี้ยอาจจะเป็นปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งหรืออาจจะเป็นไตรมาสละครั้ง3เดือนจ่ายทีนึงหรืออาจจะแบบทำให้จ๊าบที่สุดก็จ่ายทุกเดือนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องกำหนดไว้ชัดเจนแล้วเงินต้นค่อยจ่ายคืนทีหลังเมื่อครบกำหนดนะคะอันที่2คือเขาเรียกว่าเป็นจ่ายทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ตุ่มตอนท้ายค่ะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะไม่มีการจ่ายระหว่างทางจะสะสมเอาไว้จ่ายท้ายสุดอันนี้ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า balloon payment นะคะไปจ่ายท้ายแล้วก็แบบที่3คือคืนต้นคืนดอกระหว่างทางคือกู้ไปใช่ไหมให้ก็จ่ายคืนเงินต้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละงวดก็อาจจะเท่ากันนึกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราผ่อนบ้านนะคะผ่อนเดือนละเท่ากันท้ายสุดนี่ค่ะมันก็คือลดต้นลดดอกนั้นเพราะฉะนั้นตอนท้ายสุดที่ได้ก็จะไม่ได้เงินต้นก้อนใหญ่คืนแล้วก็จะได้มาเรื่อยๆคืนต้นคืนหนองระหว่างทางก็อย่าไปหวังว่าเนี่ยแล้วก็อย่าไปเข้าใจผิดด้วยว่าที่เขาคืนเงินต้นเรานั่นคือดอกเบี้ยอย่างเดียวก็จะนึกว่าโอ้โหได้ดอกเบี้ยสูงจริงๆใช่ไหม
ขึ้นต้นเราด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะค่ะว่าจ่ายขึ้นเงินต้นยังได้อะไรก็คือเราทราบนะคะอันต่อไปที่เราควรจะทราบเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้คือเรื่องความเสี่ยงนะคะซึ่งมันจะสะท้อนอยู่ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะคุยแยกอีกทีนึงนะคะว่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือคืออะไรค่ะก็ความเสี่ยงมีหลายอย่างนะคะอันที่4ก็คือระยะเวลาค่ะแล้วเวลาเราจะลงทุนน่ะเราลงทุนหุ้นกู้เนี่ยมีกำหนดเวลานานแค่ไหนแล้วมันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เราอยากลงทุนไหมเช่นถ้าเราอยากลงทุนสัก2ปีแต่เขาเสนอขายหุ้นกู้มา3ปีหรือ5ปีอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปลงอย่างนั้นถึงเวลาเราอยากจะใช้เงินแล้วเราก็ต้องไปหาขายให้คนอื่นเราไม่สามารถกลับไปบอกบริษัทว่าขอคืนรับซื้อคืนไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ไปหาคนอื่นมาซื้อถ้าไม่มีคนอื่นซื้อเราก็จะไม่สามารถได้เงินต้นคืนค่ะอันนี้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้เงินนี่คือระยะเวลาของหุ้นกู้หรือบางตัวนะคะเป็นหุ้นกู้ชั่วนิรันดรเคยได้ยินไหมเคยได้ยิน perpetual bond perpetual bonds ใช่ค่ะแปลว่าบริษัทเนี่ยจะไม่จ่ายเงินต้นคืนเลยคือถือไปเรื่อยๆก็จ่ายดอกเบี้ยไปตลอดเสมือนนึงว่าอยู่ตลอดไปถ้าบริษัทอยู่ตลอดไปก็จะได้ดอกเบี้ยยาวนานอาจจะเป็น100 200ปีก็ได้นะคะแต่ถ้าบริษัทอยู่ไม่ยาวนานก็แปลว่าต้นเราไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะเพื่อดูเรื่องความเสี่ยงนะคะอันท้ายสุดก็คือเรื่องผลตอบแทนค่ะผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงเป็นอย่างไรสลับกันใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะซื้อหุ้นกู้ปึ้งดูผลตอบแทนก่อนเลยอันไหนผลตอบแทนเยอะฉันเอาเลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจจะดูเลยว่ามันเป็นอย่างไรระยะเวลานานแค่ไหนมีความเสี่ยงเยอะไหมนี่ค่ะกลับกันต้องฝากบอกว่าต้องศึกษาข้อมูลพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูผลตอบแทนว่าเมื่อเราคิดว่าความเสี่ยงเป็นอย่างนี้โอกาสได้ตื่นต้นคืนเป็นอย่างนี้ผลตอบแทนที่เราควรจะได้หรือที่เขาให้มาเนี่ยคุ้มไหมต่อค่าความเสี่ยงที่เราจะรับค่ะใช่สำคัญมากไม่งั้นก็ดูแต่ว่าอ๋อยืมเท่าไหร่ 4% 5% เอ้ยน่าสนใจใช่คนก็จะวิ่งไปซื้อที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเลยโดยไม่สนใจเลยว่าเสี่ยงแค่ไหนโอ้โหวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะที่ได้รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราต้องดูหลายๆอย่างให้ครบทุกมิติจริงๆอีกอย่างนึงที่ต้องดูคือเครดิตเรตติ้งหลายคนก็พูดเลยนะคะโอ๊ยมันมีหลายคำอีกนะ investment grade ระดับลงทุนได้กับระดับ high yield bond แบบนี้เป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างคะค่ะก็ขออนุญาตฉายภาพรวมของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราขายตราสารให้กับผู้ลงทุนนะคะทางผู้กำกับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นกลต.ประเทศไหนก็ตามเนี่ยก็บอกว่าผู้ลงทุนไม่สามารถจะศึกษาข้อมูลเองได้หรอกแม้ว่าจะบอกแล้วว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจึงบังคับว่าถ้าจะขายให้กับประชาชนทั่วไปจะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเรียกว่าเครดิตเรตติ้งนะคะซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทต่างๆในโลกเนี่ยก็จะมี3ค่ายที่ดังๆนะคะคือ Moody's นะคะ Moody's Investor Service S&P แล้วก็ Fitch Ratings นะคะในเมืองไทยก็จะมี2บริษัทนะคะคือ Tris Rating แล้วก็ Fitch นะคะเอาอย่างนี้ก่อนอันดับความน่าเชื่อถือมีความสำคัญอย่างไรมันเป็นเครื่องบอกของความเสี่ยงในการจ่ายชำระคืนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราลงทุนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเลยเราเรียกว่ากลุ่มที่ลงทุนได้ฟังแล้วก็งงทุกอันก็ลงทุนได้ใช่หน้าลงทุนนะกลุ่มแรกลงทุนได้เรียกว่า investment grade นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็จะมี4อันดับเอาอย่างนี้นะคะนั่นเหมือนเกรดเลยถ้าได้3 A ขอให้ดู S&P เป็นหลักเพราะว่าเรียกง่ายหน่อยอันกลางนะคะระดับลงทุนได้เนี่ยจะมี4อันดับคือ3 A นะคะ2 A 1 A แล้วก็3 B ถ้า3 A เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความน่าเชื่อถือสูงสุดนะคะคุณภาพดีที่สุดแข็งแรงที่สุดความเสี่ยงต่ำที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเขามีความสามารถในการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นได้ในเกณฑ์ที่สูงที่สุดนะในการจัดแล้วก็จะได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะสูงสุดนี้ทุกอันดับเนี่ยมีบวกและลบได้ค่ะแต่ยกเว้น 3A เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วก็จะไม่มีบวกอีกแต่เราจะเห็น 3A ลบค่ะนะคะ 2A ก็จะมี 2A บวก 2A 2A ลบ A บวก A A ลบ 3B บวก 3B 3B ลบถัดจากตรงนี้ลงไปก็เป็น 2B 1B 3C 2C 1C แล้วก็ D dog นะคะพวกนี้เราเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงแปลว่าอะไรมีความเสี่ยงและความสามารถในการจ่ายคืนชำระเงินต้นในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
นะคะแล้วอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากสภาพทางเศรษฐกิจหรือสภาพอะไรต่างๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเสี่ยงสูงโดยปกตินักลงทุนทั่วไปถ้าเป็นระดับผู้ลงทุนสถาบันอย่างกองทุนก็จะเลือกข้างบนนะคะสี่อันดับแรกเราเรียกว่าสี่อันดับนะคะแม้ว่าจะมีบวกมีลบสี่อันดับแรกก็คือ 3B ขึ้นไปหรือบางทีถ้าจะพูดจะอนุรักษ์นิยมหน่อยก็จะบอกว่า3อันดับแรกเท่านั้นก็คือ A ลบขึ้นไปนะคะ 3B ก็ยังไม่เอาเพราะว่า 3B แปลว่ายังมีความเสี่ยงและความสามารถในการชนะคืนเนี่ยปานกลางนะคะแต่อาจจะยังมีความผันผวนถูกกระทบง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจอยู่เท่านั้นเองนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยฝรั่งเขาเรียกชื่อย่อนะคะ ใน5 6อันดับข้างล่างว่า junk bond แปลว่าพันธบัตรขยะแต่พันธบัตรขยะไม่ได้แปลว่าเขาจะจ่ายไม่ได้นะคะก็อาจจะยังจ่ายได้อยู่แต่มีโอกาสพลาดเยอะทีนี้อันสุดท้ายสุดนะคะผิดนัดเนี่ยเรียกว่า D ภาษาอังกฤษก็คือ default ก็คือผิดนัดชำระไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามก็จะเป็น D dog เหมือนตอนนั้นประเทศกรีซเนี่ยเคยจะจ่ายคืนไม่ได้นะคะตอนนั้นเขาได้ C อยู่นะคะมีโอกาสผิดนัดชำระสูงมากนะจนเขาต้องหยุดบอกเจ้าหนี้หยุดก่อนขอไปจัดการก่อนแล้วกลับมาเพื่อให้พ้นดีด็อกค่ะค่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่เราเรียกนอกเหนือจากจังบอนว่าไฮยิลด์บอนเพราะว่าคือการจัดอันดับของเขามันบิโลระดับที่ลงทุนได้ก็เลยจะต้องเอาอัตราผลตอบแทนมาเป็นจุดดึงดูดหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือบอกอะไรพอบอกความเสี่ยงทีนี้ทำอย่างไรจะดึงดูดให้คนมาลงทุนล่ะถ้าเราอยู่ 3B ก็ต้องให้ผลตอบแทนสูงกว่าพวกที่อยู่ A หรือ 2A หรือ 3A ถูกไหมคะหรือเราอยู่ 3A เราคุณภาพดีสุดแล้วเราก็ไม่ให้ผลตอบแทนผู้ลงทุนสูงมากนักเพราะถือว่าค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเราจะจ่ายคืนได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าถ้าดูผลตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยมันก็แน่นอนทุกคนก็จะต้องไปถ้าอยู่ในระดับลงทุนได้ก็จะไปลงทุน 3B หมดเลยค่ะทีนี้ข้อแตกต่างก็คือตอนที่เขาจะจ่ายเงินคืนค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยถูกปรับได้ปรับขึ้นหรือปรับลงก็ได้ถ้าสถานการณ์แย่ลงเช่นเกิดโควิดขึ้นเนี่ยนะคะบางบริษัทได้รับผลกระทบมากก็ถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือลงจาก A ลบมาเป็น 3Bบวกหรืออาจจะเป็น 3B เลยตก2ขั้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะอ๋อที่เขาบอกขึ้น1 notch ลง1 notch อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนี้ 3B เนี่ยก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าอีก notch เดียวที่ลงไปเนี่ยก็อยู่ล่าง 2B อ๋อไม่ต้อง 3B ลบ ลบอีก 3B ลบเวลาลงมาก็จะเหลือ 2B บวกอ๋อค่ะก็คือมีบวกลบมีบวกลบมีบวกลบถ้าเป็น notch อันนั้นก็จะบวกลบอันนั้นอันดับเลยเนี่ยก็จะเป็น4ตัวนี้ค่ะโอเคทีนี้มันเหมาะกับใครกันดีล่ะคะถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนหรืออยากจะเก็บเงินเพราะว่าไม่อยากจะลงในเงินฝากแล้วไม่อยากจะถือเงินสดแล้วน่าลงทุนไหมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไหนดีบริษัทไหนออกหุ้นกู้จะทราบได้ยังไงคะค่ะก็จริงๆแล้วก็ศึกษาข้อมูลตามที่มีขายมีให้ตอนขายสินค้าขายนะคะในหนังสือที่ชวนขายหุ้นกู้ต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานกลต.ก็จะมีข้อมูลให้เราดูด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะใช่ค่ะจริงๆเรามีแอปพลิเคชันนะคะชื่อ SEC Bond Check นะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยจริงๆมีแล้วเพราะว่าเป็นคนสนใจส่วนตัวเนี่ยลงทุนหุ้นกู้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าก็กระจายความเสี่ยงกระจายการลงทุนด้วยไม่ใช่อะไรจริงๆอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนนะจะแบบลงทุนหุ้นอย่างเดียวนะคะแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะนี่คือแอปพลิเคชันที่กำลังพูดถึงค่ะคุณผู้ชม SEC Bond Check นะคะอันนี้ต้องบอกว่าง่ายสะดวกเลยเช็คได้หมดเลยว่าตอนนี้บริษัทไหนออกหุ้นกู้ตัวไหนระยะเวลาเป็นยังไงอย่างที่คุณวิวันเล่าเมื่อกี้เลยมีอายุอย่างไรดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ระดับความเสี่ยงเป็นยังไงอย่างนี้ถือว่ามีแต่ข้อมูลที่เป็นครีมแบบน่าสนใจทั้งนั้นเลยไหมคะเวลาเข้าไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ด้วยนะว่าแต่ละบริษัทที่ออกเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างยังไงคือมีเหตุการณ์มีสมมติฐานมีซีนาริโอให้หมดเลยก็คุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากคือปามก็เพิ่งดาวน์โหลดมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆคือมันง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วเขาช่วยคิดช่วยประเมินผลแสดงผลให้ด้วยสำหรับ SEC Bond Check ค่ะทีนี้เหมาะกับเราไหมเนี่ยอายุสัก30 40 จะกระจายอย่างไรเนี่ยอันนี้เราจะตอบตัวเองได้ยังไงดีคะก็จริงๆแล้วเราสามารถลงทุนหุ้นกู้เป็นตัวก็ได้นะคะหรือเราลงทุนจริงๆเวลาลงทุนนะคะเราแนะนำว่าไม่ให้กระจุกอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งคุณต้องกระจายลงทุนในหุ้นกู้หลายๆบริษัท
นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรลงทุนในหุ้นกู้อย่างเดียวก็จะต้องมีพันธบัตรมีอย่างอื่นปนด้วยการลงทุนในหุ้นกู้ส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าผลตอบแทนเป็นรูปของดอกเบี้ยแล้วก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนะคะพวกที่คาดหวังผลตอบแทนสูงๆก็จะไปลงหุ้นทุนเวลาเราหุ้นเฉยๆนะต้องหุ้นทุนไปเลยก็จะชัดเจนเลยชัดเจนเลยหุ้นทุนตราสารทุนก็คือหุ้นรายตัวนี่แหละนะคะทีนี้หุ้นกู้เนี่ยความเสี่ยงที่บอกว่าจริงๆเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นทุนแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเราบอกไม่มีความเสี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงหลักๆคืออะไรบ้างคะความเสี่ยงหลักๆของหุ้นกู้ก็คือความเสี่ยงเรื่องของdefault risk เนี่ยค่ะก็คือความเสี่ยงต่อการที่ผู้ออกตราสารจะผิดนัดแล้วไม่จ่ายคืนเงินต้นหรือไม่จ่ายคืนดอกเบี้ยก็ถือว่าที่เมื่อกี้ตัวดีนะนะคะที่เครดิตเรตติ้งนะคะอันนี้ก็คืออันที่เราเช็คได้จากเครดิตเรตติ้งนะคะแต่มันยังมีความเสี่ยงอื่นๆอยู่ซึ่งเราต้องดูเองนะเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของราคานะคะในท้องตลาดนะคะสำหรับหุ้นเนี่ยก็จะมีตรงนั้นชัดเจนแต่ของตราสารนี้เนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าสมมติเราถือหุ้นกู้ไม่ครบอายุเราอยากจะขายนะคะอยากจะขายทำอย่างไรเราก็ต้องไปขายในราคาตลาดราคาตลาดจะขึ้นอยู่กับอะไรล่ะคะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตัวนั้นๆเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทีนี้ถ้าถือหุ้นกู้ตัวนึงอะค่ะยกตัวอย่างเช่นถือหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย 4%ถือไปปีหนึ่งละเหลือ4ปีอัตราดอกเบี้ย 4% อยู่เผอิญอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น 5% นี่ถามว่าถ้าเราถือดอกเบี้ย 4% หุ้นกู้4ปีเนี่ยนะคะเป็น 5% ล่ะถ้าเราถือหุ้นกู้ 4% 4ปีเนี่ยเราไปขายใครอยากซื้อไหมคะไม่อยากใช่ไหมคะใช่อ่ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะขายได้เราก็ต้องลดราคาลงเพื่อให้คนซื้อไปเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่ากับท้องตลาดคือ 5% สำหรับหุ้นกู้ที่อายุ4ปีเพราะฉะนั้นเวลาดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงคนที่ถือหุ้นกู้ยาวๆก็จะประสบกับการขาดทุนขาดทุนในเรื่องของราคาตลาดแต่ถ้าเรายังไม่ขายเรายังไม่ได้ขาดทุนนะคะเราก็รับของเราไปเรื่อยๆ5ปีนั่นแหละค่ะปีละ 4% แต่เราเสียขาดทุนโอกาสมากกว่านะคะนี่กลับกันค่ะถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงเราถือสมมุติในท้องตลาดกลายเป็น 3% เราถือหุ้นกู้4ปีอัตราผลตอบแทน 4% เพราะฉะนั้นเราไปขายในท้องตลาดคนอยากซื้อเข้ามาขอซื้อเราจะขายไหมคะถ้าเราไปเอาไปซื้อใหม่ได้แค่ 3% เราก็บอกไม่เราไม่ขายเราต้องขายในราคาที่ทำให้คนซื้อได้ไปแค่ 3% นั้นเราก็จะขายราคาสูงขึ้นนั่นเองนั่นก็คือการแตกต่างของราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนะคะก็ยังมีความเสี่ยงอีกมากมายเช่นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ที่ทำธุรกรรมด้วยเนี่ยไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาได้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อหุ้นกู้ก็ต้องซื้อจากสถาบันการเงินนะคะหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ใบอนุญาตได้อะไรด้วยค่ะอีกอันนึงที่คนมักจะลืมคือความเสี่ยงจากสภาพคล่องคือไม่ใช่ทุกตัวสามารถขายในตลาดรองได้หมดคือตัวที่จะขายได้ก็คือว่าเป็นที่รู้จักขนาดการขายอาจจะยาวหรือบางทีเราบอกว่าเราอยากจะระยะยาวนะคะบางคนบอกว่าซื้ออันเนี้ยระยะยาว10ปีเนี่ยนะคะผลตอบแทนสูงกว่า5ปีแน่นอนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะการถือไป10ปีเนี่ยความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของบริษัทนั้นๆหรือเศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนไปเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ต้องดูตรงนี้ถือไหวไหมถ้าถือไม่ไหวเวลาไปขายก็มีความเสี่ยงตรงนี้นะคะว่ามันอาจจะไม่มีสภาพคล่องถ้าจะขายต่อให้กับคนอื่นนะคะหรือการเอาไปลงทุนต่อค่ะ reinvestment risk สมมติว่าเราอยากจะถือหุ้นกู้สั้นๆไว้แล้วอยากจะไปลงทุนต่อนะคะถือไว้2ปีพอครบแล้วอาจจะลงทุนต่อปรากฏว่าดอกเบี้ยลงซะแล้วเดิมเคยได้ 4%ตอนนี้ถ้าลงใหม่อาจจะได้ 3% ครึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงต่อการที่จะถือต่อไปเพราะถ้าเรามองอนาคตไปข้างหน้าว่าดอกเบี้ยจะลดลงเราก็ต้องถือที่ยาวๆหน่อยถ้าเรามองไปข้างหน้าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเราก็ถือที่สั้นๆครบอายุแล้วจะได้ไปซื้อใหม่ที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องตรงนี้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงสถานะลูกหนี้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภาครัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็เราจะต้องดูค่ะ
เช่นอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นมานี่มันจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาลงทุนมีความเสี่ยงต้องลงในตราสารหลายๆอันหรือหุ้นกู้ของหลายๆบริษัทเพื่อจะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็ถั่วๆกันไปแล้วก็จะได้ราบรื่นขึ้นนะคะแล้วมี 2-3 อันท้ายก็คือว่าถ้าเกิดไปลงทุนหุ้นกู้ต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังตรงนี้นะคะหรือความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะหลายๆประเทศเนี่ยบางทีบริษัทน้ำมันที่ได้สัมปทานในประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะถ้าเกิดอย่างตอนนั้นที่เกิดขึ้นที่รู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจประเทศทางอเมริกาใต้นะคะรัฐบาลยกเลิกสัมปทานเลยเอาเวเนซุเอล่าตอนนั้นรัฐบาลยกเลิกสัมปทานไปเลยก็จบนะบริษัทนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวตายอยู่ๆนี่ค่ะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ต้องดูเองนะความเสี่ยงที่มีคนช่วยดูให้จากเครดิตเรตติ้งคือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็คือความเสี่ยงที่เป็นเครดิตริสก์หรือดีฟอลต์ริสก์ก็คือความเสี่ยงจากการที่เขาจะจ่ายเงินคืนให้เราได้หรือไม่ค่ะค่ะจริงๆฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าเอ๊ะเราก็มีทางเลือกอีกหลายทางเลือกเหมือนกันนะคะสำหรับการลงทุนที่นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมร่วมส่งความคิดเห็นกันมาได้แน่นอนนะคะบอกว่าลงทุนยังไงในยุคดอกเบี้ยต่ำลงทุนยังไงกันจริงๆก็อยากทราบความคิดเห็นของแต่ละท่านเหมือนกันนะคะทุกเสียงของท่านได้รับการสะท้อนผ่านเข้ามายังเรานะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเรื่องเงินทองสุกเย็นแบบนี้นะคะส่งกันเข้ามาได้นะคะร่วมลุ้นรับของที่ระลึกจากสำนักงานกลต.นะคะทั้งถุงผ้าทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ทั้งหน้ากากอนามัยด้วยนะคะอ่ะเราคุยกันต่อตอนนี้ได้ไอเดียเยอะแล้วในเรื่องของหุ้นกู้นะคะทีนี้คือมีความแตกต่างอีกบอกว่าถ้าเอาเงินไปฝากในธนาคารถ้าเราอยากจะถอนเงินเราก็ถอนได้อาจจะมีเงื่อนไขบางประการทีนี้หุ้นกู้เนี่ยเราไม่ได้สามารถไถ่ถอนได้ถ้าเกิดว่า duration คือยังไม่ถึงเวลาใช่ค่ะยังไม่ครบกำหนดถอนไม่ได้ก็ต้องเอาไปขายให้กับคนอื่นที่อยากจะถือต่อจากเราอะค่ะแต่จริงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงไหมคะคือเราควรจะวางเป้าหมายไว้เลยว่าโอเค1ปีนี้หรือว่า3ปีนี้เราจะไม่ได้ใช้เงินค่ะถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องอย่างที่บอกระยะเวลาในการลงทุนควรจะเท่ากับระยะเวลาหุ้นกู้หรือยาวกว่านิดหน่อยนะคะค่ะแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องไถ่ถอนจริงๆล่ะคะที่เมื่อกี้พี่วิวันบอกว่าพอทำได้ใช่ค่ะขายได้เสียอะไรตรงไหนไหมคะอ๋อก็คือต้องในราคาตลาดที่เขารับซื้อค่ะซึ่งมันจะมีสเปรดอะค่ะมีราคาเสนอซื้อเสนอขายก็เหมือนหุ้นนะคะเสนอซื้อก็มักจะต่ำหน่อยเสนอขายก็สูงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นจะพิเศษตรงนั้นเขาเรียกว่าสเปรดนะคะส่วนต่างแต่ว่าจริงๆถ้าบุคคลทั่วไปอยากจะลงทุนเนี่ยอยากจะแนะนำให้ซื้อผ่านกองทุนรวมนะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งมีการกระจายความเสี่ยงอยู่ในหุ้นกู้หลายๆตัวนะคะก็จะดีกว่าแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็ช่วยดูให้ซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะคะโอเคฟังมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่เราแตะเรื่องเทอมฟันกันไปแล้วนะคะเทอมฟันจริงๆมีความคล้ายเงินฝากมากอยากให้พี่วิวันช่วยย้ำให้กับเพื่อนๆนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วมีความต่างกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแยกความต่างกันยังไงแล้วก็ความน่าสนใจด้วยเงินฝากกับเทอมฟันอ๋อค่ะเทอมฟันก็จะมีความเสี่ยงต่อการลงทุนเหมือนกับลงทุนในหุ้นกู้ค่ะต้องขึ้นกับสถานะของผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆด้วยนะคะซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยการจ่ายคืนเงินต้นเนี่ยจะต้องมาจากเงินจากธุรกิจถ้าธุรกิจของเขาดีก็จะมีเงินมาจ่ายคืนนะคะหรือไม่ก็ดูสภาพความมั่นคงของตัวเขาของบริษัทนะคะแม้ว่าธุรกิจไม่ดีนะคะแต่ถ้าเขามีเงินเหลือจากอันอื่นเขาก็สามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้อยู่ค่ะแต่ว่าเทอมฟันเนี่ยเงินฝากเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองอยู่ในบางส่วนนะคะเทอมฟันเนี่ยข้อที่จำกัดอยู่นิดนึงก็คือว่าต้องถือจนครบอายุนะคะถึงจะคืนได้นะคะก็คือเหมือนกองทุนปิดนะคะเปิดที่มันปิดนะคะก็คือว่าเช่นเขาบอกว่า3เดือนก็ต้องถือให้ครบ3เดือนใช่ค่ะเหมือนเงินฝากประจำที่ว่าถูกฟิกซ์อยู่ถูกฟิกซ์อยู่3เดือน6เดือนใช่ค่ะแต่ความเสี่ยงจะแตกต่างความเสี่ยงจะมากกว่าเงินฝากนะคะค่ะค่ะแล้วในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็อาจจะให้สูงกว่าแต่ทั้ง2อันก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่ามันจะมีภาษีของดอกเบี้ยอยู่ 15% นะคะค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรารู้แล้วเครื่องไม้เครื่องมือมีแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเงินฝากที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนกลับขึ้นมาได้แล้วก็น่าดึงดูดน่าสนใจมากกว่าในภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความผันผวนแบบนี้แล้วก็เราก็ไม่อยากรับความเสี่ยงที่มากจนเกินไปด้วยสุดท้ายทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยในเรื่องของหุ้นกู้ในเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็โอกาสของเพื่อนๆ นักลงทุนวันนี้ค่ะค่ะก
ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าแม้หุ้นกู้จะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยคล้ายกับเงินฝากแต่หุ้นกู้ไม่ใช่เงินฝากนะคะก็มีความเสี่ยงของการที่เงินที่ชำระคืนมาจากธุรกิจเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่านะคะเพราะเงินฝากได้รับการคุ้มครองคนละ1ล้านบาทนะคะแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลก็ยังเป็นการออกของภาครัฐเพราะฉะนั้นตราบใดที่รัฐสามารถที่จะเก็บภาษีได้รัฐย่อมมีเงินมาคืนนะคะค่ะเพราะการลงทุนในเรื่องของหุ้นกู้ก็ต้องดูความเสี่ยงควบคู่ไปกับการพิจารณาเรื่องผลตอบแทนด้วยนะคะความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงในการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งดูได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะอยากให้เน้นลงทุนใน4อันดับแรกนะคะคือ 3B+ นะคะขึ้นไป 3B+ 1A 2A 3A นะคะอันที่2ก็ดูความเสี่ยงเรื่องของระยะเวลาว่าอายุหุ้นกู้นั้นยาวหรือไม่นะคะยาวหรือสั้นแล้วก็เหมาะสมกับระยะเวลาที่เราอยากลงทุนหรือเปล่าดูความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยด้วยนะคะอันที่3ค่ะค่ะแล้วก็เวลาลงทุนก็ไม่อยากให้กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะควรจะต้องกระจายไปลงทุนในหลายๆตัวนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องกระจายการกระจายความเสี่ยงก็การกระจายลงทุนเป็นการลดความเสี่ยงได้อย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนหุ้นกู้อาจจะลงทุนด้วยตัวเองก็ได้หรือจะลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารนี่ก็ได้ซึ่งมีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้แบบที่ซื้อขายได้ทุกวันระยะสั้นเลยเป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะคะทุกตัวอายุไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นปกติก็รวมปนๆหลายๆอย่างหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทเทอมฟันซึ่งจะกำหนดระยะเวลาไว้เลยว่ากี่เดือนหรือกี่ปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องถือจนครบอายุเวลาตรงนั้นนะคะค่ะชัดเจนเลยไง3เดือน6เดือน1ปีแบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะมีคำถามจากทางบ้านด้วยนะคะบอกว่าช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้นะคะลงทุนในคอนโดดีไหมนะคะวิธียังไงรู้ไหมคะคือกู้เงินมาซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่า แนะนำนักลงทุนหน่อยค่ะค่ะต้องบอกว่าณสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การปล่อยเช่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามีห้องที่ยังไม่มีผู้เช่าอยู่เยอะมากเลยนะคะทีนี้การกู้มันขึ้นอยู่กับว่าที่ปล่อยเช่านั้นอัตราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะหักค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีค่าส่วนกลางอะไรต่างๆแล้วผลตอบแทนที่ได้สูงกว่าดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เราไปกู้หรือไม่ถ้าสูงกว่าแล้วเราคิดว่ารับได้ก็โอเคแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำนะคะเวลาจะประกาศขายครั้งนึงเนี่ยบางทีใช้เวลาปีหรือหลายปีด้วยซ้ำไปกว่าจะขายได้อะค่ะเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องนะคะก็ต้องเป็นประเด็นที่สำคัญควรรู้เลยนะคะแล้วก็ต้องติดตามเป็นพิเศษเลยนะคะท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะร่วมลุ้นรับถุงผ้าดีไซน์สวยๆเลยนะคะจากสำนักงานกลต.นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ขึ้นให้นะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันเลยนะคะเรามีหน้ากากอนามัยให้ด้วยมีแมสก์ให้ด้วยนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะให้ความเห็นกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ลงทุนยังไงหรือว่าร่วมส่งคำถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะจัดส่งให้ถึงที่เลยนะคะสำหรับของที่ระลึก1คนต่อ1เซตนี้เลยคือได้ทั้งเซตเลยด้วยนะคะก็ยังคงมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะจริงๆก็โหตอนนี้ไม่ถามไม่ได้ในเรื่องของทองคำนะคะตอนนี้โหราคานี้ขึ้นไปพี่วิวันเคยบอกตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยคือมีมุมมองบอกตั้งแต่ปีที่แล้วทองคำที่เป็นเชิงบวกมากแล้วตอนนี้ภาพค่อนข้างเป็นอย่างนั้นตอนนี้ยังน่าลงทุนหรือเปล่าแบบยังมั่นคงอยู่หรือเปล่าความเสี่ยงต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเอากูรูก่อนทางเครดิตสวิสเขามองเอาไว้ว่าทองคำน่าจะไปถึง 2,300 เหรียญต่อออนซ์นะคะตอนนี้ 1,800 กว่าต้องบอกว่าโอเคอากาศจะขึ้นยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงทีนี้ถ้าจะลงทุนในทองคำนะคะอันที่หนึ่งถ้าจะเป็นจับต้องได้ก็เน้นต้องเป็นทองแท่งนะคะเพราะทองรูปพรรณมีค่ากำเหน็จเพราะฉะนั้นเวลาขายคืนมันจะโดนหักมาเสียตอนซื้อก็โดนจ่ายเพิ่มเปล่าๆทองแท่งจะดีกว่าหรือเป็นกองทุนทองคำนี่ถ้าเป็นกองทุนทองคำเนี่ยอยากจะแนะนำให้ซื้อกองทุนทองคำแบบที่มีการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินไว้เพราะกองทุนทองคำนี่จะไปซื้อกองทุนทองคำในต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเขาก็ไปซื้อทองแท่งนี่แหละค่ะไปเก็บในเซฟนะคะทีนี้มันจะเป็น US ดอลลาร์ค่ะก็ต้องประกันความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมองไปแล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับเงินบาทแล้วก็อาจจะได้กำไรทองแต่
กลับมาเป็นเงินบาทแล้วกำไรหดไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็คือบาทแข็งแลกกลับมาเป็นเงินไทยจะได้น้อยลงน้อยลงนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็ต้องดูเรื่องของ FX ในเรื่องของการ hedge ก็คือการเข้าไปบริหารความเสี่ยงดูนโยบายของเขาด้วยใช่ไหมว่าเขาบริหารจัดการยังไงถ้าซื้อกองทุนทองคำเลือกที่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าของเงินด้วยป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะก็ดูจังหวะแล้วกันนะคะถ้ามันอ่อนตัวลงไปก็ซื้อวันนั้นนะคะเพราะว่าราคาจะกำหนดราคาที่เราซื้อจะกำหนดในตอนสิ้นวันนะคะเราก็ซื้อก่อนบ่ายสามโมงหรืออะไรที่ทางบลจ.เสนอขายมานะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้นับว่าเป็นความรู้ที่ดีนะคะที่เป็นทางเลือกในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนำเสนอแนะนะคะส่งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะอยากจะรู้เรื่องไหนอยากจะให้ไปเจาะลึกในเรื่องไหนๆครั้งหน้าเรายังมีอีกหลายตอนนะคะที่จะนำเสนอด้วยครั้งหน้าก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะมีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยลงทุนได้ไหมทำอย่างไรโอ้โหหัวข้อนี้ก็จริงๆก็เขาบอกว่าเรื่องของลงทุนเป็นเรื่องเฉพาะคนรวยหรือเปล่าไม่นี่เรากำลังจะบอกเลยว่าลงทุนร้อยหนึ่งเนี่ยก็เริ่มลงทุนได้ค่ะนะคะสัปดาห์หน้าวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้4โมงเย็นมาหาคำตอบกันนะคะเพิ่มเติมว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเริ่มต้นลงทุนจากเงิน100บาทนะคะแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะเราจะมี1นาทีกับกลตนะคะคุณผู้ชมให้ความรู้กันสักหน่อยหลายๆคนเนี่ยพูดทับศัพท์กันเยอะมากไม่ว่าจะ PE High Yield High Expected Return นะคะหลายๆคำเหล่านี้นะคะคำที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะคุณวิวรรณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจากกันนะคะเราทิ้งท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะ High Risk High Expected Return คืออะไรนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ High Risk High Expected Return เมื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลเราจะคาดหวังผลตอบแทนไม่สูงนักเพราะโอกาสสูญเสียเงินต้นน้อยแต่เมื่อเราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็ต้องยอมรับว่าจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยและก็ไม่รับรองว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงเสมอไปดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้นๆและต้องรู้ว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้หรือไม่ High Risk High Expected Return